ชาวเดอร์ที่เธอพร้อมที่จะชาชา14ชา14ไทยใหม่ไทยใหม่ช่วยเอาหม้อไฟขนาดใหญ่นั้นออกไปแล้วเอาโมเดลมาตั้งแทนจัดการขอบคุณจะต้มจะผัดหรือจะทอดก็ดีจะลงมือทำอะไรเจ้าตัวการ์ตูนสีม่วงที่เราก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาจะเป็นแมวหมีกระต่ายหรือว่าจะเป็นแร็คคูนกันแน่แต่เอาเป็นว่ารวมๆแล้วนี่คือเจ้าชาวเดอร์ที่กินเท่าไหร่ก็ไม่มีวันอิ่มสักทีการ์ตูนเรื่องชาวเดอร์ได้ออกอากาศครั้งแรกตอนปี2007ก็ประมาณพ.ศ. 2550คนที่สร้างเจ้าตัวสีม่วงนี้ขึ้นมาก็คือคลาวด์ฮาวิกลินแบล็ดซึ่งก็นั่นแหละครับการออกแบบที่ลงตัวของแมวหมีกระต่ายหรือจะเป็นแร็คคูนก็ประสบความสำเร็จจนกลายมาเป็นเจ้าชาวเดอร์เด็ก10ขวบที่กินเก่งสุดๆเพราะความกินได้หมดของชาวเดอร์ความใฝ่ฝันของเขาก็คืออยากที่จะเป็นเชฟเขาเลยต้องพาตัวเองมาเรียนทำอาหารกับเชฟมุงดาวที่ร้านมุงดาวแคทเทอริงคอมพานีในร้านมุงดาวแคทเทอริงคอมพานีมีใครนิสัยเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันเลยชาวเดอร์มีความร่าเริงสุดๆแต่ก็ค่อนข้างจะสมาธิสั้นไปหน่อยบางครั้งก็ขี้เกียจแถมยังชอบแอบกินอาหารตอนดึกอีกต่างหากของหวานที่ชาวเดอร์ชอบมากๆก็คือฟรายส์ครีมนั่นแหละและคนที่คอยสอนคอยบอกน่าจะค่อนข้างปวดหัวกับชาวเดอร์พอสมควรสำหรับเชฟที่มีชื่อเสียงอย่างมุงดาวเขาอยู่กับการทำอาหารมายาวนานถึง386ปีเลยทีเดียวนานสุดๆไปเลยมุงดาวจริงจังกับการทำอาหารรักห้องครัวมากๆแต่ไงชอบทำห้องครัวไม่เป็นประจำเลยล่ะมุงดาวส่วนผู้หญิงตัวเล็กมีปีกเหมือนนางฟ้าเขาคือทรัฟเฟิลเป็นภรรยาของมุงดาวที่แรงเยอะพวกเรามาทำอะไรกันที่นี่ฮะอย่ารบกวนเธอดูชอบเคี้ยวหมากฝรั่งชอบเล่นเกมและไม่เคยแพ้เลยอ่านใจมุงดาวออกทุกครั้งที่เขาคิดในใจเชอร์นิเซลสัตว์ประหลาดหินอายุ49ที่พูดได้แต่ร่างกายแข็งแรงอึดและทนมากสามารถยกของหนักๆได้คนเดียวชอบตดเวลาไม่มีใครเห็นและเขายังสนิทกับชาวได้มากเทียบกับร่างแข็งๆแล้วก็เย็นชื่อของชินิเซลทั้งชาวเดอร์ที่มาขอเรียนทำอาหารหรือลูกจ้างอย่างชินิเซลพวกเขาทั้ง4คนก็อยู่ด้วยการเปรียบเสมือนครอบครัวอยู่ที่มาซิพานซิตี้